Present Simple Subject Verb o n เกิดทุกวันเกิดประจำ Present Con คือกำลังทำ is m r I, i n g อ่ะ Present Perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้ว has have verb t ree. Present p e r f e c เกิดตลอดปี have been บวก ing สวัสดีค่ะในคลิปนี้ฮะเราจะมาเรียนเรื่อง tense นะะแต่คุณดิวจะเน้นไปที่ tense ของการที่เราใช้ผิดบ่อยๆค่ะ นี่คือ4 tense ท,ที่มักใช้ผิดบ่อยมากแต่ก็จะไปดูนะฮะว่ามี tense อะไรบ้างนะคะใช้ผิดกันบ่อยเหลือเกินค่ะอย่าลืมนะฮะนักเรียนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณดิวด้วยนะคะช่องนี้จะได้มีคนดูเยอะๆนักเรียนค่ะนะคะเช่นเดียวกันค่ะใครอยากได้ชีตสลับไฟล์น,นี้นะคะนักเรียนคะกดข้างล่างให้คุณด,ดิวใส่ชีทให้เรานะคะก่อนจะไปเรียนกันว่าเฮ้ยแกมีเท n อะไรบ้างนะคะนักเรียนมาดูด้วยกันสิฮะว่าข้อไหนเป็นคําตอบ ยังไม่ได้เรียนแล้วกันนะนะคะถ้อสาวว่าเฮ้ยเธอถ้าเจออย่างจริงๆเนี่ยแล้วเธอตอบข้อไหนกันคะเลิฟข้อหนึ่งเขาบอกว่า my brother for a new car since he graduated นะคะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชายของฉันเนี่ยนะถามหาแต่รถคันใหม่อยู่นั่นแหละคะ่ะตั้งแต่เขาเรียนจบมาแล้วเนี่ยยังถามหาอยู่เลยนะคะตอบข้เอ a สิคะ my brother asking หรือ asked หรือ has been asking นะคะตอบมาสิตอบข้อไหนเอ่ย เอาแบบเดาก่อนแล้วกันนะฮะ่ข้อนี้เนี่ยคนเชื่อหลายคนน่าจะผิดนะฮะคำตอบคือที่มันยาวที่สุดค่ะตอบข่อ c c a t ค่ะ has been asking นะฮะเดี๋ยวฉเฉลยว่าเป็นเพราะอะไรยังไม่ได้เรียนเลยค่ะแต่สอบดว้ก่อนทดสอบก่อนเลยว่าคิดค่ะ Do you do the dishes นะฮะ ประมาณว่า how เลยเดีย how much how many หรือก็สิค่ะ how often นะคะและตอบว่า every other day จดน,นะครับ every other day แปลว่า one นะคะแล้วก็ when นะคะแล้วก็ one ค่ะถ้าแปลไทยคือเฮ้ยแกแกบอกว่าล้างจานบ่อยแค่ไหนอ่ะตอบ one when one ค่ะคำว่าบ่อยแค่ไหนคืออะไรคะ how much how many หรือ how often ง่ายมากค่ะคำตอบคือข้อ C ค่ะ how often do you do the dishes สำนวนคำว่า do the dishes แปลว่าล้างจานนะคะนี่คือเรื่องของ tense สองข้อค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราทดงสอบแบบยังไม่ได้เรียนเลยนะคะตอนนี้ฮะมาเรียนลึกว,ว่าเฮ้ยแต่และ tense ท,ที่เราใช้ผิดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงนะคะเราจะูที่โครงสร้างและวิธีการใช้ จะง่ายๆสไตล์ครูดินะคะอ่ะไปต่อค่ะก่อนจะไปเรียนเทนให้ละเอียดเนี่ยอย่างน้อยต้องจําว่าเคยแกชื่อมันเรียกว่าอะไรอยาเริ่มจากแรกค่ะทุกคนจะง่ายๆนะเอาคําว่า present บวกกับอีก4เทนข้างหลังค่ะ present คือเรื่องของเวลานะคะเวลาค่ะเวลานะเวลาเนาะอันนี้คือวิธีการเกิดเธอเอาง่ายๆแล้วกันนะแย,กย่กันนี้นะ,ะับวิธีการเกิดว่าเกิดอย่างไงนะคะทุกคนง่ายมากพูดตามคนดีค่ะ present simple พูดสิคะ่ะ present con คะ่ะพูดคะ่ะ present perfect ไปต่อคะ่ะ present perfect con จำแค่น,นี้ได้10ถึง4 10เ,เอาแค่ชื่อก่อนนะคะ นี่คือแค่ชื่อของมันค่ะแต่ละแต่ละเทนเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะนักเรียนเรามีกรอนแต่งให้เรียบร้อยค่ะนี่คือกรอนที่ชื่อว่ากรอนเพดเซนเทนได้เลยค่ะ4ี่เทนเนี้ยคือคนไทยใช้บ่อยมาฝรั่งก็ใช้บ่อยใช้ทุกวันค่ะแต่คนไทยใช้ผิดกันเยอะมากค่ะใช่งไงคะคุณดิวในกรอนนี้เนี่ยเราจะมีทั้งตัวของนี่นะคะชื่อมันค่ะมีวิธีเลยวิธีการใช้และคือวิโครงสร้างเช่นสีเขียวเห็นไหมคะมันคือโครงสร้างค่ะ สีขาวคือวิธีการเกิดของเทนนะคะนั่นเลยคะ่ะจัดท้องได้เนี่ยต้องมีดนตรีประกอบนิดนิดนะคะแล้วก็ดนตรีเนี่ยคือดนตรีที่ชื่อว่าหนูมาลีมีแมวเมียวนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Mary had a little lamb ค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะอ่ะทุกคนคะ่ะลองฟังรอบแรกกับคุณดิวก่อนนะคะพร้อมสิอ่ะดนตรีมาค่ะ Present simple subject verb one เกิดทุกวันเกิดประจำ Present con คือกำลังทำ is m r i n g อ่ะ Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้ว has have v three Present perfect เกิดตลอดปี have been work ing อีกทีนะคะ่ะอีกรอบหนึ่งนะฮะไปพร้อมกันอ่ะอย่างนะันอย่างนะั้นเพร้อมยังพร้อมยังไปค่ะ Present simple subject v e r b w e e ทีเกิดทุกวันเกิดประจำ Present con คือกำลังทำ is m r i n g อ่ะไป Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้ว has h a v e v e r b 3 p s e n t perfect c o n เกิดตลอดปี have b e e n w o r k ing อ่าเห็นไหมคะนี่คือกรอที่คุณกแต่งขึ้นมามีดนตรีมีคำร้องให้มีทั้งเชื่อมีทั้งคำแปลวิธีการใช้และมีโครงสร้างให้จบในกรอเดียวค่ะท้องเพลงเดียวได้4เทเลยนะคะเพ e สซีมคือ subject บวก verb ช่องหนึ่งค่ะเกิดทุกวันเกิดประจำให้ใช้เทนนี้นะคะเพร s ซนคคือกำลังทำค่ะโครงสร้าง is m r i n g ค่ะและ present perfect ค่ะทำเสร็จแล้วอะไรที่ทำเสร็จแล้วใช้ present perfect ขยายนะ้ำและทำมานานแล้วค่ะโครงสร้าง h a s h บวก verb 3คือช่องที่3นะคะและ present perfect con คือ,คอยังนมาจาก perfect con น,นะ present perfect con ค,ค่ะเกิดตลอดปีค่ะทำมาตลอดปีทำมานานมากอด,ดีตปัจจุบันค่ะจะแบบทั้งปีทั้งเดือนทั้งชั่วโมงได้หมดเลยนะคะโครงสร้าง have been บวก i n g นะคะนั่นเลยค่ะนี่คือโครงสร้างของมันค่ะต่อไปเราจะเรียนเรื่องของการใช้แต่ละเทนนะคะแต่ก่อนจะไปที่การใช้คันน,ะคะคนี้เลยค่ะคนดนเนี่ยหนังสือที่แบบดีมากขยะกเก่งกาม,มาอยากท่องกรอนแบบนี้นะคะมีกรอนเยอะมากค่ะแนะนําเลยค่ะหนังสือกามโมกนะคะหนังสือที่บอกว่าสอนกาม,มาและเหมือนได้เที่ยวรอบโลกเลยค่ะ ดูแค่สลรบัญคือเลิศมาได้เลยค่ะนะฮะเล่มนี้เนี่ยสอดกันมากทุกเรื่องทุกหัวขอ้อยต้องรู้นะฮะและที่สำคัญคือมันมีกรอนเล่มนี้คือเยอะมากค่ะแต่ถ้าเธออยากเก่งอ,อีกนิดนึงนะ อยากได้ conversation ด้วยอีกแล้วนี่ค่ะคือหนังสือ for skills นะฮะแล้วมีนะฮะจะสอนเรื่องของทักษะทั้งฟังพูดอา่านเขียนครบเลยค่ะเพืเนี้ยทุกคนคะ่ะอยากเก่ง conversation for skill อยากกินกันมากหนังสือกันมากก็ค่ะมาคุ่กันยิ่งเก่งรอบด,ด้านเลยค่ะใครอยากได้เนี่ยกดไว้ก่อนกันนะ,ะข้างล่างมีตะการ้าให้กดอ,อยู่นะคะอ่ะไปเรียนต่อสิคะนะฮะมาเลิ่มที่ present simple นั่นเลยค่ะแทนนี้เนี่ยบอกเลยว่าจำง่ายและจำแบบสไตล์คูดิวค่ะ นั่นเลยค่ะแต่ก่อนจะรู้ว่ามันใช้ยังไงเนี่ยเราต้องรู้คีย์เวิร์ดก่อนค่ะซึ่ง present simple subject verb o เกิดทุกวันเกิดประจำอะไรที่เกิดทุกวันเกิดประจำมันจะมีคีย์เวิร์ดชัดเจนอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่าบ่อยปกติแต่แถวนี้นะคะมีอยู่หลายคำมากที่ควรรู้ค่ะมีอยู่3คำที่ใช้บ่อยมากคือคำว่าเป็นคำว่า always usually และคำว่า often นะคะแปลใครกลาปลว่าบ่อยๆเสมอได้หมดเลยนะคะแปลความหมายใกล้เคียงกันมากและคำว่าบางครั้งค่ะคือคำว่าอะไรคะคำตอบคือคำว่า sometimes นั่นเองค่ะนะคะแปลว่าบางครั้งอย่าลืมเติม s ตัวนี้ด้วยนะคะและต่อมาคำว่าแทบจะไม่คือไม่ค่อยทำเลยอะแทบจะไม่ทำเลยคะ่ะนักเรียนขอเสนออยู่2องคำด้วยกันนะมีคำว่านี่เลยคะ่ะ harley ไม่ได้บอกว่าอย่างหนักนะฮะฮาร์ลี่บอกว่าแทบจะไม่ทําเลยและคําว่า rally <c oughs> คำว่า rally <c oughs> ว่าเหมือนกับหาไม่ค่อยเจออ่ะคือแทบจะไม่เจอคือไม่ค่อยทําเลยค่ะ <c oughs> และนี่เลยค่ะหนึ่งครั้งต่อวันนี่บอกความถี่มาเลยนะ <c oughs> นั่นคือคําว่า once a day ค่ะเราแต่ง,งได้นะ once <c oughs> ว่าหนึ่งครั้ง a day คือต่อครั้งนะฮะและสองครั้งต่อปีค,คำว่าะไรคะนี่ค่ะ twice แปลว่า2ครั้งนะฮะและใส่คำว่าอะเข้าไปและเยียย์ตามได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นค่ะลองใส่เข้าไปเป็นการทดสอบเรื่องคีย์เวิร์ดนะคะ please brush your teeth กรุงนานะคะแปลงฟันให้มันจุดๆค่ะ 1. always เสมอนะ be hardly คือแทบจะไม่แปลงฟันค่ะดีมายาก never อย่าแปลงฟันเด็ดขาดนะคะตอบค่ะคนเราต้องเลยค่ะ แปลงปันอย่างสม่ำเสมอตามข้อ please always brush your teeth เอาความจริงเข้า่านะคะอีกข้อหนึ่งสี่อ่ะข้อนี้ค่ะเขาบอกว่านิราความจริงนะและเป็นเกิดทุกวันค่ะเช่น the sun ขึ้ค่ะ in the east นะคะพระอาทิตย์มันขึ้นในทางทิศตะวันออกค่ะชัดเจนเนาะมีคำว่า rise มีคำว่า rises มีคำว่า rose นะฮะนันเนียน rose รู้ไว้ก่อนเป็นช่องสองคำว,ว่า rise นะ,ะทั้งหมดแปลว่าขึ้น หรือยกสูงขึ้นค่ะคำว่าขึ้นนั่นแหละค่ะคำตอบนะฮะเป็น A หรือ BC ค่ะแน่นอนค่ะความจริงต้องใช้เวิร์บช่อง1เท่านั้นน้องเียนค่ะช่อง1มี2ข้อมี A และ B ค่ะช่อง2ตัดทิ้งไม่เลือกนะคะเลือกคำว่า rise และ rises ตอบเลยดีอ่าฟังนะคะประธานคือ t ด e sun มีแค่ด,ดวงเดียวค่ะเวิร์บช่อง1เป็นกฎสากลภาษา,า,าอังกฤษเลยว่าถ้าประธานมีคนเดียวสิ่งเดียว เบอร์เช้าหนึ่งต้องเติม s ทุกครั้งนะฮะอย่าพลาดตรงเติม s ไม่ได้นะฮะตอบข้อ We We boy the sun rises in the east ข้อ <c oughs> ต่อไปค่ะคำว่า how do you go to work เขาถามเราตอบนะฮะจะตอบอย่างนี้ดีคะเธอ I normally drove หรือว่า driving หรือ drive เฉยๆคะง่ายๆนะนักเรียนฟังนะคะคำว,ว่า normally มันคือคำว,ว่า usually คำว่า always ความ,วาวามหมายใกล้เคียงกันแสดงว่าถ้ามันความหมายใกล้เคียงกันมันต้องใช้ verb ตัวเดียวกันก็คือทำบ่อยๆประจำความจริงใช้ verb ช่องหงค่ะ ing ไม่เลือกช่องสองคือ d r o v ไม่เลือกนะฮะตอบข้อ I normally drive แค่นี้เองปกติฉันขับรถไปทำงานนะเห็นปะ Drive ช่องหนึ่งคือตอบถูกต้องเลยย่ะ ต่อไป present continuous หรือี่ยกว่า present con นะฮะจำง่ายสไตล์คุณดิวเหมือนเดิมค่ะไปดูสิว่านันเรียกค่ะโครงสร้างคืออะไรค่ะโครงสร้างตามเพลงเลยคะ่ะ present con คือกำลังทำ is e m r i n g ชัดเนาะ is m r บวก i n g นะคะชัดเจนค่ะถ้าแปลไทยว่ากำลังนะอย่างเช่นค่ะคุณแต่ว่า I am driving to my workplace นะฮะกำลังขับรถไปยังที่ทำงานค่ะนะะ หรือว่าประโยชนที่2ค่ะ she is now talking on the phone นะฮะตอนนี้หล่อนคนนี้นะคะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใครบว่า is m r i n g คือกำลังทำให้แปลแบบนี้นะคะหรือบางทีนะฮะนี่คือข้อมูลเชิงลึกเอยใครรู้คือเก่งมากสามารถใช้ present continuous ค,ค m r I n g. เนี่ยเป็นเกี่ยวกับบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแทนอนาคต แทน will ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นนะ tom is coming tomorrow แปลว่า tom เมไ,มไดนกำลังมานะเขา,าจะมาพรุ่งนี้เพอนเนี่ย is about ing แปลว่ากำลังและยังแปลว่าจะทำพรุ่งนี้เป็นกอกว่าทำแน่ๆค่ะแทนนี้แทนอนาคตได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะเราจะดูนะฮะว่าคำว่ากำลังทำเนี่ยมันใช้กับคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างนี่คือีย์เวิร์ดทดสอบค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกเครื่องหมาผิดนะ,ะว่าใช้ได้ไหม หรือทุกๆข้อไม่ดูนะคะเริ่มค่ะ she is talking on the phone หล่อนกำลังคุยโทรศัพท์ค่ะ1 now ตอนนี้ใช่ได้กำลังคุยตอนนี้ค่ะกำลังคุย right now ตอนนี้เลยใช่ได้ถูกต้องน,นะคะ next week เฮ้ยกำลังคุยโทรศัพท์อาทิตย์หน้าได้ไหมเ่ยงงค่ะนะฮะมันต้องเกิดจากเหตนนุผลเพราะเนี่ยนั่นเลงค่ะเขาว่า next week อาจจะไม่ค่อยได้ค่ะตัดทิ้งเลยนะฮะและคำว่า at the moment แปลว่าตอนนี้ค่ะ คำตอบคือได้3ามคำ next week อะจะอยู่ไกลเกินไปนะฮะต่อคือ she is talking on the phone ใช้คำไหนตามท้ายความหมายเดียวกันเด็เลยค่ะและสองเทนสุด้ายที่คนไทยใช้ผิดกันบ่อยมานะฮะไม่ค่อยถูกกันเลยอะ่ะและไม่ค่อยใช้กันเลยคืคอ present perfect และ present perfect c o m p o u n บยังไงคุณดีวนะฮะฟังนะคะสองเทนนี้เนี่ยนะฮะเราอยู่ในกลอนสุดท้ายสท่อนสุดท้ายใช่ไหมฮะที่ลองว่า Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนั้นแล้ว has have verb 3 Present perfect คอนเกิดตลอดปี have been work ing ดูตัวอย่างกันค่ะว่าใช้ยังไงนะคะนักเรียน present perfect นะคะมันแปลว่าทำเสร็จแล้วทำนั้นแล้ว h has have บวกช่องสามนะคะอย่างเช่นประโยคทดสอบประโยคนี้นะคะ่ะข้อหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า Kid met each other before นะะฮทับแปรไทยคือเฮ้ยแกคำรรว่าเม็ดแปลว่าเจอถูกปะ่ะยูคือคุณถูกไหมค้ับทแปลไทยคือพวกคุณเนี่ยนะเคยเจอกันมาก่อนไหมครับ each other แปลว่ากันและกันนะฮะข้อที่ต่อ do you ever a r e you ever หรือ have you ever ตอบเขาหนดีค่ะฟังนะฮะการที่เราเคยทำมาแล้วเช่น present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้วคือเคยทำมาก่อนรอบหนึ่งค่ะกี่รอบก็แล้วแต่นะฮะเราใช้ has, have s h a verb 3นะฮะเพราะเนี่ยคำตอบคือนี่ค่ะคำว่า met เป็น verb ช่องสามมันนํามาแล้วค่ะครั้งหน้าต้องเป็น have เท่านั้นค่ะถูกปะคำตอบคือ have you ever met each other Before ตอบข้อ C นะคะเวลาถามว่าเคยไหมอ่ะจะง่าย Have you ever Have you ever จำไปพูดได้เลยค่ะไปข้อต่ตอไปสิค่ะเรย่มมาต่อข้อ2ค่ะ We นะคิดค่ะ Each other for a long time เฮ้ยแกพวกเราเนี่ยรู้จักกันคำว่า no ข้าางงลล่แปว่ารู้จักนะฮะกันและกันเนี่ยมนเวลานานแล้วนะได้เลยค่ะ Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย has have verb 3ชัดเจนเนาะตอบข้อ we have known ตอบข้อ B บอยค่ะอะไรทำรรนานแล้วทำนานแล้วนะคะใช้คำว่า have บวกช่องสางประกอบเสมอนะคะและข้อนี้ค่ะนักเรียนคนนี้ยากนะ Claire is an employee here เฮ้ยแก Claire เป็นพนักงานอยู่ที่นี่นะหล่อนทำงานมาที่นี่เนี่ยเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะแสดงทำนานยังนานแล้วค่ะ Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้ว has h a v e v e t r e e Present perfect คอนเกิดตลอดปี have been บวก ing ใ <c oughs> hey, ้ยแก่ไม่มี Present perfect เมื่อกี้ให้เราเลือกเราเลือก Present perfect คอนทำนานแล้วเป็นปีค่ะทำนานต่อเนื่องถึงทุกวันนี้นะคะคำตอบคือมีข้อเดียวต่อข้อไหนค่ะตอบคือ she is working has been working และ w o r k e นะคะเลือกหนึ่งข้อค่ะ แน่นอนทำมานานแล้วเป็นปี have been บวก ing ตอบข้อ b บ่อยค่ะชัดเจนนะคะวะ่าทำมานานแล้วทำเสร็จแล้วใช้ present perfect หรือ present perfect con ก็ได้ค่ะเป็นไงคะสี่เทนที่ใช้ผิดบ่อยมากค่ะถ้าเปลี่ยนใช้ผิดเป็นใช้ถูกเนี่ยนั่เลยค่ะฝรั่งจะชอบเรามาเพราะเรา เก่งภาษากัีกฤษคบะนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คดิดออ่านด้วยนะคะแต่ทุกคนาถ้าอยากเก่งมากขึ้นนะ แนะนำเล่นเลนยะคะ่ะหนังสือ grammar go นะคะหนังสือ grammar มมที่มีครบทุกเรื่องที่อยากเรียนค่ะทั้ง tense คำนาม preposition มีหมดทุกหัวคอเราจะเริ่มการเรียน grammar มมด้วยการเหมือนท่องเที่ยวค่ะด้วยคอนเซปต์คือท่องเที่ยว1าประเทศนะคะแล้วก็เียภาษาอกฤษไปด้วยค่ะเทิรขึ้นมาสน,นุกมากมีครบทุกหัวข้อที่เด็กคนหนึ่งจะต้องเรียน grammar มมแล้วรู้ทุกเรื่องนะคะแต่ถ้าใครอยากเก่งเรื่องของ conversation ด้วยอีกเล่มหนึ่งแนะนำค่ะคือนังสือนี้ หนังสือ f Skills นะคะหนังสือที่สอนทั้งศิลปะจบในเล่มเดียวค่ะมีทั้งฟัง พูดอ่านเขียนแล้วก็มีแถมแกรมมาให้กลุ่มๆคนันได้เลยค่ะข้างในนั้นยังมีฟีเจอร์คือเยอะมากทาั้งรูปภาพสวยงามนะคะการฟังแล้วเติมคําได้จริงไม่พอค่ะยังมี AI คอยโต้ตอบกับเราจริงผิดถูกยังไงมีแดชบอร์ดบอกคะแนนให้หมดค่ะว่าต้องแก้จุดไหนพิพเศษครับจะได้โฟกัสตรงจุดนะคะไม่พอค่ะหนังเซตสองเล่มนะคะมีแอนิเมชันค่ะให้เราเดเรียนแบบสนุกมากเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะคือแล้วกการ์ตูนเนี่ยมันจะสนุกมากค่ะ จะได้เก่งทั้ง c o n เวอร์เซชัและเก่งกลับม,มาไปด้วยนะคะสองเล่มถ้าใครอยากได้เนี่ยปีตะก,กาข้างล่างค่ะคุณดิวติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลองค่ะตะก,กาข้างล่างนั่นคือ Shopify ซึ่งปลอดภัยซื้อง่ายมีค r c o อ e และยังผ่อนชำระได้ด้วยค่ะทุกคนกดคา่า,าเด้นแลคะ่ะปลอดภัยร้อเรเซ็แน่นอนคุณดิวการันตี อ่ะถ้าใครชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ bye บ๊ายบาย present simple subject verb one เกิดทุกวันเกิดประจำ present con คือกำลังทำ is a m a r e i n g อ่ะ Present perfect ทำเสร็จแล้วทำนานแล้ว has/have verb 3 Present perfect เกิดตลอดปี have been บวก ing open d i ย้